แต่ถ้าคนไหนเรียนเรื่องความน่าจะเป็นเขาจะรู้ว่าของ3อย่างสลับที่กันได้3แฟกราะฉัน้น3แฟกก็เกิดจาก3 2 1นะครับเพราะฉะนั้นมันจะได้ทั้งหมด6วิธีเนี่ยมันก็จะได้6แบบแสดงว่าตอนนี้น้องรู้แล้วว่าคำตอบน้องจะต้องมี6แบบแน่ๆที่เกิดจาก413นะครับแต่ยังไม่จบนะฮะเพราะว่านี่คือกรณีที่หักล้างกันโดยใช้ไอกับลบไอว้ต่อมาครับมันก็จะมีกรณีที่หักล้างกันอีกแบบหนึ่ง แบบไหนล่ะคบพี่อุ๋ยแบบที่เป็น1กับลบหนึ่งซึ่งถ้าเป็น1กับลบหนึ่งอ่ะเหมือนเดิม A ตัวแรกก็คือ4เหมือนเดิมส่วน B อะ่ะมันจะต้องให้มันไอยกกําลังเราได้หนึ่งก็แสดงว่า B ของน้องก็ต้องเป็นเลข4เหมือนกันเอา้าพี่อุ๋ยมันก็ซ้ํากับ A ดเดอ้ก็ไม่เห็นอะไรเลยนี่น้องเขาไม่ได้บอกด้วยว่า ABC ห้ามซ้ำซะหน่อยก็แสดงว่ามันก็ซ้ำได้ต่อมาครับ C ของน้องจะต้องยกกําลังอะไรได้ลบหนึ่ง ก็คือกําลังสองเพราะไอกำลังสองได้ลบหนึ่งแสดงว่าตอนนี้ยคูณดับของน้อง a เป็น4 b เป็น4 c เป็น2ก็ได้4-4-2แล้วก็เอาไอตัว4-4-2สเนี่ยสลับตาแหน่งกันครับอ่าสลับตาแหน่งกันเพื่อดูว่ามันจะมีได้กี่แบบเหมือนเดิมถ้าสมมุติคนที่ไม่ได้เรียนความได้จะเป็นหรือไม่เก่งความได้เป็นเขาก็ต้องนั่งไล่ก็จะมีอะไรก็จะมี4 4 2แล้วก็มี42 4แล้วก็2 4 4 สามแบบจริงไหมแต่ถ้าคนเรียนเขาให้มันก็จะรู้ว่าพี่อุ๋ยคะ4-2เนี่ยมันสลับกันได้สามแฝกนะคะแต่สี่มันซ้ําค่ะซ้ำสองตัวค่ะซ้ำสองตัวก็ต้องหารสองแฟกอ่าเพราะความน่าจะเป็นถ้าใครซ้ําก็ต้องหารคืนด้วยสามแฟกค,คือสามสองหนึ่งสองแฟกก็สองคูณหนึ่งตัดกันก็เหลือสามแบบนี่นะเหมือนกันอย่าไปเครียดพี่อุ๋ยหนูแบบหนูใช้พวกแฟกไม่เป็นหนูชอบนั่งนับนับไปเลยนะครับถ้าน้องถูกยังไงก็ได้คะแนน เพราะฉะนั้นคําตอบของน้องก็จะเป็น6แบบกับ3แบบรวมกันข้อนี้คําตอบก็เลยตอบ9แบบครับจบเนี่แหละได้คะแนนแล้วเห็นอย่างว่าการที่เรารู้แค่ว่า i อายกกําลัง n นเนี่ยวนอยู่4ตัวแค่นี้น้องก็ได้คะแนนแล้วนะครับถ้าโชคดีปีนี้นะออกโจทย์สไตล์เดิมเหมือนที่เคยออกมาแบบนี้นะพี่มั่นใจหนูทําได้แน่นอนนะครับเอาใจช่วยครับน้องนะฮะอ่ะโอเคเรียบร้อยข้อ3เรียบร้อยแล้วนะฮะชัดเจนตอบ9แบบครับ กาวแบบ